สำหรับงานคอนเสิร์ตแรกที่เป็นแบบในรอบ23ปีของ Vision Fold สวัสดีภูเก็ตใช้เวลาไปประมาณ5ชั่วโมงคือถ้าเกิดนั่งเครื่องบินไปกลับเนี่ยได้ประมาณ3เที่ยวอ่ะยังซาวเช็คไม่เสร็จเลยสวัสดีทุกคนที่ชมโดมกรลำออนไลน์นะครับวันนี้โดมกรลำออนทัวร์แน่นอนเห็นผมเดินอยู่แอร์พอร์ตสนามบินแบบนี้ก็คือทัวร์เหมือนเดิมซึ่งวันนี้ผมจะไปภูเก็ตแต่ผมไม่ได้ไปคนเดียวนะฮะวันนี้เพราะเราจะมาทัวร์กับ Mission 4 Project นะครับสวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างภูเก็ตยังไม่ถึงเลยครับวันนี้เรามีโปรดิวเซอร์นะครับมือทองของเราซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ตั้งแต่ Mission 4สมัยปี2000โยโย่คิดว่าเป็นไงบ้างครับภูเก็ตทริปนี้มันแน่นอนครับนี่คือโชว์แรกของ Mission 4ปี2023เนี่ยพี่บอยคิดว่าไงบ้างกับโชว์แรกเราอันดับแรกคือพวกเราเต็มที่แน่นอนซ้อมกันมาอย่างดีไม่มีหลุดไม่มีเพี้ยนไม่มีอะไรเพราะเปิดแผ่นไม่ใช่เล่นจริงใช่เล่นสดซ้อมไปอย่างเดี๋ยวไปบอกเขาหมดนะเดี๋ยวเราไปดูกันคลิปนี้สนุกสนานแน่หลายคนสงสัยเอ๊ะเจมไปไหนจอนนี่ไปไหนจอนนี่เดินมาอยู่ข้างหลังนะแต่ว่าเจมรุดหน้าไปก่อนกับครอบครัวแล้วเดี๋ยวเราไปรวมตัวกันที่นู่นครับวันนี้ไม่ได้บินมาด้วยกันเพราะอะไรครับวันนี้เป็นป่าเทพฮะมีเมียมาคุมเมียมาคุมมาลูกด้วยมาลูกก็พอดีลูกปิดเทอมพอดีก็เลยพามาด้วยนะในฐานะเด็กภูเก็ตมีอะไรแนะนำไหมครับอยากได้อะไรครับโอ้ยคำถามปลายเปิดแล้วมาถึงมือกรองของเราอีกคนนึงนะฮะนักกล้วยนะครับผมคิดว่าภูเก็ตเนี่ยจะเสร็จไหมครับขอดูก่อนมีอะไรแนะนำไหมฮะจะไปเที่ยวภูเก็ตเนี่ยกระตาครับกระตาไปทำอะไรครับกระตาเซิร์ฟอืมเหรอฮะรักธรรมชาติครับไม่ใช่ไปใส่แว่นดำนั่งเหล่ฝรั่งนะอุ้ยถ้าเหล่ฝรั่งผมถอดแว่นเลยครับอุ้ยถ้าเหล่ฝรั่งผมถอดแว่นเลยครับ One hour later ถึงแล้วนะครับภูเก็ตของเราเอาจอนนี่ไม่ได้ถ่ายเป็นไงบ้างฮะเกือบล้อลึกกับเอาอันนี้คือภาพวันต่อไปหลังจากงานที่เราเล่นเสร็จภูเก็ตต้องลุกเป็นไฟเอางี้ตอนนี้ถ้าเกิดให้แนะนำว่ามาภูเก็ตต้องทำอะไรแนะนำหน่อยครับโอ้โหก่อนแรกจะไปกินข้าวนะร้านน้ำย้อยน้ำย้อยเซิร์ฟโอ้โหแล้วก็จบด้วยเบียร์ครับด้วยทำงานเหรอจบด้วยเบียร์ไม่ทำงานแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราเล่นกันที่ร้านชื่อว่าอาเธอร์นะฮะอยู่ตรงสะพานหินมาภูเก็ตบ่อยไหมครับพี่บอยผมเพิ่งมาครั้งแรกครับโอ้โหในรอบครั้งแรกในรอบอาทิตย์นี้ฮะครั้งแรกในรอบอาทิตย์นี้ฮะจริงๆแล้วต้องบอกว่าโปรแกรมวันนี้มันแน่นมากนะฮะเพราะในหลักๆเนี่ยเราไปเล่นคอนเสิร์ตใช่ไหมเราก็ต้องไปเตรียมตัวไปต้องไปซาวด์เช็คต้องไปอะไรต่างๆแต่ว่าเรานะฮะมีการนัดนะครับทีมงานที่จะทำเป็นวิดีโอนะฮะที่อยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยเตรียมถ่ายสำหรับ after movieเพราะว่างานนี้มันประเดิมเป็นงานแรกของ Mission 4 2023ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะเก็บภาพความประทับใจแล้วก็รวมถึงให้รู้ถึงบรรยากาศของณพศเนี่ยว่า Mission 4จะเป็นยังไงกันบ้างโชว์ต่างๆเราเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบไหนบ้างแล้วเดี๋ยวจะเอาคลิปที่เสร็จแล้ว After Movie อันนี้นะฮะไปโพสต์ให้ทุกคนได้ดูกันแต่เราต้องรอกระเป๋าก่อนเพราะว่าของเราจริงๆเยอะมากน้ำหนักที่เราโหลดมาเท่าไหร่นะ400โล450ด้วยเหรอประมาณ450แบกอะไรมาฮะเนี่ยเฉพาะไอ้นี่คนเดียวก็ประมาณ400โลแล้วขอบคุณครับพี่บอย450และนี่ก็คือมือกีตาร์ของเรานะครับซึ่งจริงๆเป็นมือกีตาร์ของผมด้วยแล้วตอนนี้ก็มาซัพพอร์ตให้ Mission 4ด้วยนะฮะสวัสดีครับพี่อ๋องครับพี่แนะนำหน่อยครับในฐานะที่เป็นนักดนตรีอาชีพเนี่ยเล่นให้วงดังๆหลายวงเดินทางมาภูเก็ตก็เยอะครับพี่ภูเก็ตมีอะไรเด็ดครับกินอร่อยนี่เป็นหนึ่งในคีย์บอร์ดที่เขาเรียกกันว่าอาจารย์แท็บนะฮะโอ้เล่นให้ผมมาเป็น10ปีตอนนี้ก็ส่งมอบต่อมาถึง Mission 4 Project นะฮะเล่นให้ทั้งคุณว่านธนกฤตนะฮะเล่นให้ใครครับเล่นแก้วและนี่นะครับคือพี่แบงค์ของเรานะฮะมือเบสแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ของผมด้วยนะฮะจริงๆแล้วหลายซิงเกิลเลยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นฝีมือพี่แบงค์แล้วก็ยังเป็นมือเบสให้กับวงอันเดอร์กราวด์ด้วยทัสมาเนียนเชียนเรานะเราเอาของมากี่โลครับวันนี้400กว่าโลครับ400กว่าโลเลยเหรอว้าวอันนี้คือเอามาขายหรือมาปล่อย
กะว่าขากลับก็อาจจะไม่ครบครับน้อยลงหนักเกินครับเอาล่ะครับภูเก็ตที่เราคิดถึงนะฮะเราก็มาเจอกันแล้วพี่ๆทีมงานรอรับกันอยู่แล้วนะฮะสวัสดีครับผมโอ้โหวันนี้อากาศดีเลยนะฮะแว่นขึ้นฟ้าเลยทีเดียวโอเคครับตอนนี้เราขึ้นรถตู้กันเรียบร้อยแล้วนะฮะก็แน่นขนาดเลยว่าของเราเยอะมากใช่แล้วก็เราก็ต้องรวบกันนะฮะเพราะว่าเราแชร์น้ำหนักกันมาแล้วก็รถตู้ก็ต้องแชร์กันทั้งคนทั้งของเลยแต่ไม่เป็นไรงานแรกมันมักจะมีอุปสรรคกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปเดินดูเมืองเก่ากันชิลๆถ่ายรูปกันสวยๆถ่ายวิดีโอไว้มาฝากทุกๆคนกันนะฮะก่อนจะเข้าไปซาวเช็คเดี๋ยวเราลุยกันก่อนแล้วก็เราก็จะไม่ไปโรงแรมนะเราจะนัดทีมงานมาถ่ายกันแลนด์มาร์คโอทาวภูเก็ตกันตรงนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวไปดูโกยูนกันหน่อยป่ะพี่วอยน่าจะไม่ไหวแล้วหิวมากโดนแม่งบิ้วมาตลอดทางอ่ะไปครับแต่โดบอกว่าร้านนี้อร่อยและเด็ดที่สุดในบะหมี่ฮกเกี้ยนใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเราไปลองชิมกันแล้วไปดูกันครับไปครับมาแล้วนะฮะพูดเสร็จก็มาเลยบะหมี่นะฮะฮกเกี้ยนนะฮะโกดูเดี๋ยวของมันก็มาคือคนโลคอลเขาก็จะกินร้านนี้กันหมดนะฮะโกยูแต่ของบะหมี่ผมว่ารสชาติอาหารมันแล้วแต่เทสคนนะแล้วแต่ความชอบใช่แล้วแต่ความชอบชอบร้านไหนก็ร้านนั้นรวมสติ๊กเกอร์แต่สิ่งที่ผมชอบแน่ๆคือผมชอบบรรยากาศร้านเนี้ยบรรยากาศมันแบบวินเทจมากๆเลยอ่ะคลาสสิกเนาะใช่คลาสสิกมากเลยอ่ะไปปิ้นเองเจมส์จะชอบชอบอ่ะไม่เอาอันนี้ไม่ชอบอ๋อโอเคโอ้โหโทษที่อยู่ไทยอยู่อ่ะ I'm sorry ชอบไม่เป็นไรตอนนี้เราดิฟด้วยโอ้อร่อยเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนิดนึงว่าหน้าตาหลักคลุกแล้วไงเป็นไงนะฮะตอบคำแรกไม่มีคนตกกองหมดเลยอร่อยเลยอ่ะกุ้งทอดหน้าตาดีมากเอาลองคือโตได้ป่ะบึ้งแล้วเลยหน้าขึ้นด้วยนะอร่อยมากแนะนำนะโกยูฮกเกี้ยนในเมืองเดี๋ยวป้าเราไปถ่ายงานกันต่อนะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันที่ย่านเมืองเก่าครับป้าเอาล่ะครับอิ่มเรียบร้อยก็ถึงเวลาทำการทำงานกันแล้วนะฮะหัวเปียกกันมาลอกมาแรกเลยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายนะเป็น after movie สำหรับคอนเสิร์ตแรกของพวกเราคอนเสิร์ตแรกในการทัวร์คอนเสิร์ต2023ของเรานะแล้วก็อาจจะเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของพวกด้วยทุยอย่าเพิ่งสิไม่ใช่โอเคเดี๋ยวเราไปตะลุยสแตนดาร์ดชาร์เตอร์หาวิวสวยๆถ่าย after movie ไปฝากทุกๆคนดีกว่านะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวผมให้ดูวิวไปก่อนภูเก็ตวันนี้แดดดีมากจ้าไม่มีอะไรจะชิลไปกว่าการเดินเล่นย่านเมืองเก่านะฮะภูเก็ตโอทาวดูพี่วอยเขาแต่งตัวแบบดูดิฮะต้อนรับแบบเหมาะกับอากาศมากเลยอ่ะเย็นสบายลมโกรกฮะพี่วอยเขาก็เท่ซะด้วยดิทีนี้เราก็ว้าวุ่นเลยเนี่ยว้าวุ่นดิเหงื่อออกเต็มตัวคนไรไม่รู้นะฮะมาภูเก็ตนะใส่แขนยาวสเวตเตอร์อยู่ว้าวุ่นเลยก็คนประเทศอ่ะโคตรร้อนเลยหลังจากนี้จะเป็นช่วงชีวิตจริงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพวกเราจะไปซาวด์เช็คสำหรับงานคอนเสิร์ตแรกในรอบ23ปีของ Vision 4เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนซาวด์เช็คกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะถ่ายวบแวบดูบรรยากาศแล้วเดี๋ยวก็ไปเจอกันหลังเวทีคืนนี้อีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาร์เธอร์กันดีกว่าโอเคเอาละครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงนะครับร้านที่เราจะเล่นคืนนี้แล้วนั่นก็คือร้านอาร์เธอร์นี่อยู่ข้างหลังผมเลยเป็นไงครับพี่บอยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นสุดๆเลยครับเดี๋ยวเราต้องซาวด์เช็คกันแล้วนะเมนโฟโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในร้านนี่ก่อนป่ะโอเคนะเรามาถึงเวทีแล้วเสียงดังนิดนึงนะบนเวทีกำลังซาวด์เช็คกันอยู่บรรยากาศตอนร้านมันยังไม่เปิดมันก็จะประมาณนี้นะฮะก็จะแบบร้อนๆนิดนึงแล้วก็วุ่นๆวายๆนิดนึงเดี๋ยวเราขอไปเซตอัพอุปกรณ์กันก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องซาวด์เช็คกันนะครับร้อนครับเฮ้ยทำไมเล่นเบสฝั่งเนี้ยถนัดซ้ายเหรอครับครับอ๋อเล่นกันตั้งนานไม่
ไม่รู้ก็คงได้เห็นภาพบรรยากาศนะฮะซาวเช็คไปเรียบร้อยแต่ผมไม่รู้ว่าซาวเช็คหรือว่าเล่นจริงหรือว่านี่มันซาวเช็คที่ Impact Arena ก็ไม่รู้เนี่ยใช้เวลาไปประมาณ5ชั่วโมงคือถ้าเกิดนั่งเครื่องบินไปกลับเนี่ยได้ประมาณ3เที่ยวอ่ะยังซาวเช็คไม่เสร็จเลยอ่ะแต่เพื่อคุณภาพโชว์ที่ดีนะครับก็เราก็ต้องซาวมันให้ดีเพราะว่าอันนี้เป็นเหมือนทัวร์เปิดเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกทุกคนกันหน่อยดีกว่าว่าตอนที่ซาวเช็คแล้วอยู่บนเวทีเป็นไงบ้างครับคือมันต้องปรับตัวผมว่าเนาะมันเหมือนกับซ้อมในห้องซ้อมมันก็สเกลนึงอ่ะแต่ประมาณเนี้ยนี่งานแรกของพวกเรานะก็ยอมรับว่าวันเนี้ยคือผมรู้สึกว่าผมแค่สนุกกับงานแล้วล่ะนะไอ้ที่เหลือนี่ก็อันนี้จะบอกอะไรเป็นในๆกับผู้ชมหรือเปล่าครับที่เหลือแล้วที่เหลือแล้วคือเราซ้อมมาเยอะแล้วอ่ะเราไม่มีความผมไปยืนทำอะไรตรงนั้นเราไม่มีความรู้สึกว่าต้องกดดันอะไรเหนื่อยครับบอกตรงๆเหนื่อยเนาะมันแบบตอนนี้ปรับตัวอยู่จากแค่นักแสดงร้องเพลงอย่างเดียวกลายเป็นมัลติทำหลายอย่างแล้วแบบต้องหล่อด้วยต้องหน้าตาดีขอยิ้มเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นจะนี่ตกจะขายอะไรด้วยนะจะขายอะไรด้วยนะขายกีตาร์ครับขายกีตาร์เวลานั้น4ทุ่มตอนนี้4ทุ่ม5นาทีเลทตามเคยนะครับก็เรากลับมานอนแป๊บนึงจากเมื่อกี้ซาวเช็คที่ร้านเสร็จแล้วเนี่ยเรากำลังต้องรีบแต่งตัวเพื่อจะออกไปเล่นนะฮะก็ผมคิดว่าผมน่าจะพร้อมแล้วเดี๋ยวหาเสื้อคลุมสักตัวนึงจะได้ดูเรียบร้อยหน่อยแล้วก็เดี๋ยวขอเร่งมือก่อนเพราะว่าเพื่อนๆสมาชิกรอกันอยู่แล้วเดี๋ยวเราต้องขึ้นเล่น5ทุ่มนะฮะกว่าจะถึงไลฟ์สแตนบายครึ่งชั่วโมงพอดีได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยกันเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเวทีว่าเป็นยังไงไปครับAre you ready? I am ready. Hey. I am ready. เอาสรุปเข้าหลังร้านบรรยากาศอินไซด์ไหมหลังร้านจริงๆนี่เลยคอมเพรสเซอร์แอร์เอาจะได้รู้ไงว่าจริงๆแล้วการมาขึ้นเวทีมันไม่ได้ง่ายนะฮะมันจะต้องแบบผ่านที่แบบเนี่ยดูนะเดี๋ยวเราเข้าไปเตรียมตัวกันนะครับว่ายังเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีก็น่าจะติดอุปกรณ์ต่างๆเอียร์มอนิเตอร์นู่นนี่แล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันบรรยากาศหลังเวทีเดียวกันพร้อมครับใส่มาตามฟอร์มเดิมอีกแล้วนะฮะถ่ายกลางคืนได้อยู่นิดเดียววาร์ปมาตอนเช้าอีกแล้ว เป็นไงบ้างครับคอนเสิร์ตเมื่อคืนสนุกมากครับสนุกมากนะฮะสนุกมากครับสนุกมากจริงมากครับจริงดิครับแล้วถามคนดูเขายังเออลืมถามอ่ะถามคนดูทำอะไรพี่จอนเป็นไงครับสนุกไหมลูกพี่ก่อนพี่ผมเล่นคอนเสิร์ตทั้งหมดแรงเลยฉลองเช้าด้วยแหละเดี๋ยวพวกเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับทุกคนนะทริปนี้ก็เดี๋ยวเราปิดทริปเลยดีกว่าเนาะเราเดี๋ยวเราลากันไปก่อนยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะฮะกระโดมกระลำออนทัวร์นะฮะทริปนี้ภูเก็ตอิ่มๆช่ำๆเต็มๆกันไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ